ละลาจริงๆแล้วมันก็ละลาจริงๆอ่ะเพราะมันเป็นคอนเซ็ปต์ของร้านเราอ่ะเราที่เราทำก็คือสั่งเราได้ส่งในตึกด้วยส่งข้างนอกด้วยบางทีก็ไลน์แมนไปเรามีนมอัลมอนด์เป็นนมอัลมอนด์ที่แบบสกัดแบบโคเพสครับแบบสกัดเย็นแล้วเราก็เอาอัลมอนด์มันจะมีเพียวใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีอัลมอนด์ลาเต้ซึ่งเราเอากาแฟใส่เข้าไปเพราะว่าที่นี่มันเป็น grab and go หมายถึงว่ามันเป็นพนักงานออฟฟิศอ่ะมันมาถึงมันก็สั่งมันก็ขึ้นตึกเริ่มต้นเหรอเกือบ2ปีแล้วนะเราทำงานช่อง3เป็นช่างภาพที่นี่อยู่แล้วแล้วก็ร้านกาแฟเนี่ยเพราะว่าเราอยากเพื่อนเยอะเป็นคนเพื่อนเยอะแล้วก็ขี้เมาเป็นคนช่างเมาคนขี้เมาแบบอยากรู้เรื่องชาวบ้านเขาว่าง่ายคือใครอยากรู้เรื่องอะไรมาตรงนี้แต่ไม่ใช่จะรู้จากเรานะมาแชร์กันมาเมากันที่นี่มาปรึกษากันไม่ว่าเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องความรักอะไรก็จะอยู่ตรงนี้จีบกันมาจีบตรงนี้เราก็จะมาซุ่มดูสาวเดินเข้าเซเว่นใครไปไหมคือเราต้องเจอทุกคนที่แน่นอนเพราะมันต้องมาเซเว่นอยู่เซเว่นเดียวกาแฟดีคือกินไปแล้วเนี่ยมันต้องรู้สึกว่ากลิ่นอโรมาของมันกลิ่นของมันยังอยู่ครบยังสัมผัสได้ลงคั่วของนานาคอฟฟี่ครับเป็นลงคั่วแล้วเราก็ไปบอกสไตล์ของเราว่าคาแรคเตอร์ของเราเป็นแบบไหนลาเต้คาราเมลแม็กกับคาปูแล้วก็ทุเรียนลาเต้